สามีนุ้ยสุจิราประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสายหาที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปอนชยพลสามีของนุ้ยสุจิราล่าสุดนั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคุณลุงคนสำคัญครั้งใหญ่ด้วยเขานั้นได้โพสต์ภาพหลังเดินทางมาร่วมงานศพและกราบลาครั้งสุดท้ายพร้อมระบุข้อความว่ากราบลาคุณลุงพลเอกสัพพรางกัลยาณมิตรขอขอบคุณความเมตตาที่คุณลุงให้มีมาเสมอมานะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ